Come, Talion. See through my eyes. She is not our ally. ใครที่เคยดู Lord of the Ring ภาค 3ย่อมต้องเคยเห็นนางแมงมุมยักษ์สุดโหดที่ออกมาเล่นงานฟรอโดที่กำลังนำแหวนไปทำลายก่อนจะต่อสู้กับแซมและถูกเจ้าฮอบบิทอ้วนแทงจนต้องกระเสือกกระสนหนีหายไปในความมืดและในเกม Shadow of War เราก็ได้เห็นเธอมาปรากฏตัวอีกครั้งในแบบที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนขอต้อนรับสู่ใครเป็นใครใน Shadow of War ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับความเป็นมาและความเป็นไปของนางแมงมุมชีล็อบจิตวิญญาณแห่งความมืดในร่างของหญิงสาวชุดดำที่อาจเก็บงำกุญแจสำคัญสู่ความพ่ายแพ้ของซาวรอนสำหรับตอนนี้นะครับจะมีส่วนที่เปิดเผยเนื้อหาตอนจบบางส่วนของเกมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังเล่น Shadow of War ไม่จบสปอยเลอร์เลิร์ตตัวโตๆเลยครับ Return what you stole from me and I will bring Sauron to youDo that, Ringmaker. You and Sauron are one. ก่อนการกำเนิดโลกและทวีป Middle Earth ยังมีเหล่าเทพวาลาผู้ทำหน้าที่สรรสร้างสรรพสิ่งแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีบางสิ่งที่ดำมืดและเก่าแก่จนแม้แต่เหล่าทวยเทพเองก็ยังไม่รู้จักและหนึ่งในนั้นก็คืออุงโกเลียนจิตวิญญาณแห่งความมืดที่ปรากฏกายในร่างของแมงมุมยักษ์พร้อมความหิวกระหายที่ไม่มีวันเติมเต็มได้อยู่มาวันหนึ่งอุงโกเลียนก็ได้รับโอกาสดับความกระหายนั้นเมื่อเทพวาลาผู้ชั่วช้านามว่าเมลคอหรือหมอกกอดได้ออกมาตามหานางเพื่อให้ช่วยทำลายต้นไม้คู่แห่งอาณาจักรเทพวาเลนอร์เพื่อล้างแค้นพวกเอลฟ์และเทพวาลาองค์อื่นที่เคยคุมขังตัวเองและเมื่ออุงโกเลียนได้ดูดกลืนแสงจากต้นไม้มาจนหมดนางก็มีขนาดใหญ่โตและทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดนางก็หันเข้าจู่โจมหมอกกอดเพื่อแย่งชิงดวงแก้วซินมารินมากืนกินแม้แต่มอร์กอธเองซึ่งได้ชื่อว่าเคยเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดก็อาจโดนกินไปด้วยถ้าไม่ได้บริวารที่เป็นเหล่าบาลร็อกนับ10ตัวลากแซ่ไฟโลกันมาช่วยขับไล่อุงโกเลียนไปยังดินแดนห่างไกลที่ซึ่งนางได้สร้างรังใหม่ขึ้นมาและจับคู่กับเหล่าแมงมุมยักษ์จนเกิดเป็นลูกหลานมากมายนับไม่ถ้วนที่สร้างความหวาดกลัวไปทั่วมิดเดิลเอิร์ธและหนึ่งในนั้นก็คือชีล็อบลูกสาวที่ทรงพลังที่สุดของนางในยุคที่2และยุคที่3ชีล็อบก็ย้ายมาอยู่ในบริเวณชายแดนของมอร์ดอร์ก่อนที่ตัวซาวรอนเองจะมาอยู่ที่นั่นเสียอีกและจะด้วยฟ้าส่งนรกสาปหรือไงก็ไม่ทราบได้เมื่อซาวรอนมาถึงมอร์ดอร์เจ้าแห่งความมืดกับนางแมงมุมก็เริ่มสนิทสนมจนถึงขั้นร่วมห้องกันอาจเป็นเพราะทั้งสองล้วนมีใจฝักใฝ่ความมืดหรือไม่ซาวรอนก็อาจมีแผนลับที่จะหลอกใช้นางอยู่แผนลับที่ปรากฏออกมาหลังจากนั้นไม่นานเมื่อซูลดานกษัตริย์จากแดนใต้ยกกองทัพที่ยิ่งใหญ่มาประชิดหอคอยบาราดูSacrifices must be made.
ซารอนไม่เห็นทีท่าว่าตัวเองจะเอาชนะได้ด้วยกำลังอาวุธจึงตัดสินใจยอมแพ้และเสนอตัวเป็นที่ปรึกษาให้พร้อมมอบของกำนันและสัตว์ร้ายอีกตนหนึ่งให้ทหารของซูรดานฆ่าเพื่อประกาศชัยชนะเหนือมอร์ดอร์เมื่อถูกคนเคยรักปล่อยให้เป็นแพะรับบาปชีล็อบก็ไม่เหลืออะไรให้เสียอีกนางจัดการเข็นฆ่าทุกคนที่ขวางทางและเริ่มมุ่งหน้าไปยังเอเฟลดูอัดเทือกเขาแห่งเงาเพื่อถักทอเส้นใยแห่งความมืดและสร้างรังใกล้ๆกับช่องเขาคิริตอุงโกยรอเวลาที่เจ้าแห่งความมืดจะต้องชดใช้ให้กับการทรยศในครั้งนี้การเวลาผ่านไปนางได้สร้างเขาวงกตที่ทำจากใยขึ้นเพื่อจับเหยื่อซึ่งหมายรวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่หลงเข้ามาติดกับไม่ว่าจะเป็นออกมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์ป่าโดยใช้เหล็กในแทงจนเหยื่อหมดสติเป็นอัมพาตแล้วลากกลับไปที่รังเพื่อดื่มเลือดสดๆหรือไม่ก็นำไปขุนให้อ้วนแล้วค่อยกินทีหลังจนในที่สุดช่องเขาคิริตอุงโกก็กลายเป็นแดนมรณะที่รู้กันทั่วมอดอและดินแดนอื่นๆว่าใครก็ตามที่เข้าไปจะไม่ได้ออกมาอีกซารอนเองก็รู้ว่าชีล็อบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะนางได้ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าคิริตอุงโกไปโดยปริยายนำซ้ำบางครั้งเขายังส่งนักโทษหรือสมุนที่หมดประโยชน์แล้วมาเป็นอาหารให้นางและยังสั่งลูกน้องให้นำข่าวการโจมตีของนางกลับมาแจ้งให้ทราบทุกครั้งแต่ต่อมาในช่วงหลังๆที่นางและลูกหลานเริ่มจับออกกินไม่เลือกหน้ามากขึ้นเรื่อยๆซารอนจึงพยายามขับไล่นางออกไปจากมอร์ดอแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะสำเร็จหลังจากผ่านไปหลายร้อยปีวันหนึ่งชีล็อบก็จับเหยื่อที่แสนแปลกประหลาดตัวหนึ่งได้มันเป็นสิ่งมีชีวิตผอมแห้งเก้งก้างออกก็ไม่ใช่มนุษย์ก็ไม่เชิงมันคือเจ้ากอลัมซึ่งเพิ่งถูกปล่อยตัวออกมาจากมอร์ดอร์หลังจากถูกทรมานเพื่อรีดข้อมูลเกี่ยวกับแหวนพระมุขกอลัมรีบเสนอตัวรับใช้ชีล็อบทันทีเพื่อรักษาชีวิตตัวเองโดยเสนอว่าจะนำพาเหยื่อที่ชิ้นใหญ่และชุ่มฉ่ำกว่าตัวเองมาให้อย่างไรก็ตามชีล็อบยังไม่ลืมความแค้นและการทรยศที่ซารอนเคยทำไว้กับตนและตอนนี้ผู้ช่วยที่สามารถไปมาในมอร์ดอร์ได้อย่างไร้ร่องรอยก็ปรากฏตัวแล้วนางจึงใช้กอลัมเป็นหูเป็นตาให้ในมอร์ดอร์เมื่อข่าวการขึ้นสู่อำนาจของทาเลียนและเคเลบริมบอร์ลอยมาเข้าหูกอลัมก็นำไบรท์ลอร์ดไปตามหาข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่เคยเป็นของเคเลบริมบอร์เพื่อเพิ่มพลังอำนาจให้กับทั้งสองคนเพื่อที่ว่าวันหนึ่งทั้งสองจะได้โค่นล้มซารอนและสะสางความแค้นที่ชีล็อบเก็บงำมานานแต่ขณะที่ไบรท์ลอร์ดเริ่มสั่งสมอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆชีล็อบก็เริ่มเห็นภาพนิมิตที่ไม่ค่อยดีนักเพราะเจ้าแห่งแสงคนใหม่มีทีท่าว่าจะเลวร้ายยิ่งกว่าเจ้าแห่งความมืดคนเก่าซะอีกและเมื่อพวกเขาไปไกลถึงขั้นสร้างแหวนแห่งอำนาจวงใหม่ขึ้นมาชีล็อบก็เห็นภาพนิมิตเป็นภาพของทาเลนและเคลบริมบอร์โค่นล้มและจับซารอนเป็นทาสก่อนจะยกทัพออกไปพิชิตทั่วทั้งมิดเดิลเอิร์ธในนามเจ้าแห่งมอร์ดอร์คนใหม่และเพื่อไม่ให้สิ่งที่เห็นเป็นจริงนางจึงลักพาตัวเคลบริมบอร์และบังคับให้ทาเลนต้องยอมมอบแหวนก่อนจะมอบนิมิตเกี่ยวกับการล่มสลายของมินัสอีทิลเมืองป้อมแห่งสุดท้ายของกอนดอร์ในมอร์ดอร์และพวกนาสกูลให้กับทาเลนจากนั้นก็ส่งกอลัมไปคอยสนับสนุนพวกเขาอีกครั้งและในระหว่างนั้นชีล็อบก็พยายามเตือนทาเลียนเกี่ยวกับเจตนาที่แท้จริงของเคเลบริมบอร์แบบอ้อมๆว่าเอลฟ์ลอร์ดคนนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเห็นแต่อย่างใดทันทีที่ทาเลียนไม่สามารถปกป้องมินัสอีทิลเอาไว้ได้ลูกแก้วพลันเทียประจำเมืองก็ตกไปอยู่ในมือของพวกนาสกูลซารอนจึงรู้ว่าชีล็อบสมคบคิดกับศัตรูเพื่อทำร้ายตัวเองเขาจึงส่งพวกนาสกูไปฆ่านางและยึดแหวนวงใหม่มา
แต่สายเลือดแห่งอุงโกเลียนนั้นไม่ใช่ว่าจะฆ่ากันได้ง่ายๆชีล็อบสามารถต้านทานพวกนาสกูลไว้ได้นานพอที่ทาเลียนและเอลทาเรียลจะตามมาช่วยขับไล่ผู้พูดแหวนไปได้สำเร็จเมื่อรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดนางจีตนากว่าตัวเองไม่อาจรักษาแหวนไม่ได้จึงตัดสินใจคืนแหวนให้กับทาเลียนและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามโชคชะตาแต่ก็ใช่ว่าความพยายามของนางจะไร้ผลทาเลียนเริ่มมองเห็นธาตุแท้ความเป็นจอมโฉดของเคเลบริมบอร์ทีละน้อยจนถึงจุดที่เคเลบริมบอร์มอบแหวนวงใหม่ให้กับเอลทาเรียลแล้วผละออกจากร่างทาเลียนเพื่อปล่อยให้เขานอนตายอยู่กับที่เมื่อนั้นเองที่ชีล็อบปรากฏตัวต่อหน้าทาเลียนในนิมิตและบอกให้ทาเลียนใช้แหวนของอิซิดัวเพื่อรักษาชีวิตยึดมินาสมอร์กูลแล้วยืนหยัดต่อต้านซาวรอนที่ล้มล่างกับเคลบริมบอร์จนกลายเป็นดวงตาแห่งเปลวเพลิงทาเลียนทำสำเร็จขณะที่ชีล็อบเฝ้าดูอยู่เขายันทับมอดอไม่ให้ออกไปลุกลานมิดเดิลเอิร์ธได้หลายสิบปีก่อนจะพ่ายแพ้ต่อความมืดของแหวนและเข้าร่วมกับพวกนาสกูลในที่สุดแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะซื้อเวลาให้มิดเดิลเอิร์ธได้ฟื้นตัวและพร้อมรับการบุกครั้งใหม่แหวนประมุขถูกค้นพบอีกครั้งและได้มีการก่อตั้งคณะพันธมิตรขึ้นมาเพื่อนำแหวนไปทำลายที่ภูมรณะและทำลายล้างซาวรอนไปตลอดกาลโอกาสครั้งใหม่ได้มาถึงอีกครั้งและชีล็อบก็เฝ้ารอมันอยู่ในความมืดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของนางแมมุมชีล็อบตัวละครสำคัญที่น่าจะถูกมองข้ามมากที่สุดตัวหนึ่งเพราะทั้งในหนังสือและในหนังก็โผล่มาแค่ไม่กี่ฉากแต่ถ้าลองคิดดูให้ดีแล้วทั้งชีล็อบและอุงโกเลียนต่างก็เป็นผู้ที่ได้อยู่ใกล้จุดพลิกผันของโลกมากที่สุดโดยเฉพาะชีล็อบที่มีชะตาผูกพันอยู่กับเราผู้ครองแหวนหลายคนไม่ว่าจะเป็นกอลัมฟรอโดหรือแม้แต่ทาเลียนเองใครจะไปรู้ว่าทนางตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากเดิมชะตากรรมของมิดเดิลเอิร์ธอาจจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องใหม่ช่องเล็กๆของผมถ้ามีข้อติชมใดๆก็อย่ารอช้าผมจะได้นำไปปรับปรุงนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆในวันปีใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ